สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมริพอจะพาไปเบิ่งประตูที่38หาประตูที่42ในการแข่งขันบาสเต้แบบ4รอบอีก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งว่าประตูที่1หาประตูที่37สามารถเบิ่งได้คลิปย้อนดังได้ที่ลิงก์ที่เฮาแปะไว้รวมถึงรูปตัวไออยู่ด้านขวามือกันเลยเนาะซึ่งเฮาจะไปเบิ่งประตูที่38และประตูที่42ซึ่งว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่5ประจำการแข่งขันระหว่างวันที่23มาวันที่24เมษายน2022อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นะซึ่งเขาจะไปเบิ่งประตูที่38กันก่อนเป็นประตูใส่ของผู้เวียงภูมิสวัสดิ์สวยให้กับทางด้านเวียงจันทร์ FC เอาชนะกองทัพ FC ไป1ประตูต่อ0ซึ่งผู้เวียงภูมิสวัสดิ์ยิงได้จากลูกฟรีคิกสุดไกลอย่างงดงามกันเลยไปต่อกันที่ประตูที่39เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24เมษายน2022อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นัดระหว่างมาสเตอร์7 FC เสมอกับสางหน่อย FC 2ประตูต่อ2ซึ่งประตูที่39จากการยิงของกะหารเพชรศรีวิไลยิงได้นาทีที่21ยิงให้กับสางหน่อย FC ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากการเตะแจของบุญจันทร์บนกองเข้ามาเขตโทษบานซึ่งบานเข้าทางของทางกะหารพิษยิงเข้าไปอย่างสวยงามประตูที่40เป็นของแก้ววิงเพชรดิธิเดชสังวันยิงได้นาทีที่45บวก3ยิงแข่งกับมาสเตอร์7 FC ตีเสมอไป1ประตูต่อ1จากจังหวะเติมเกมของกองหลังเปิดเข้าไปเขตโทษแห่งแก้ววิงเพชรมงเต็มเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยประตูที่41เป็นของบุญพจันทร์บนกองยิงได้นาทีที่73ยิงแข่งกับช่องเลย FC ขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากจังหวะที่เปิดเกมส่วนกลับไวแห่งกับบุญพจันทร์ลุดเข้าไปยิงอย่างสวยงามกันเลยจังหวะนี่แล้วก็ประตูที่42เป็นทางด้านแก้ววิงเพชรดิษฐ์ธีเดชยิงได้นาทีที่เข้า10บวก3ยิงให้กับมาสเตอร์7 FC ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากจังหวะขึ้นบานมาถึงบุญทวีก่อนส่งต่อกับพุทธวีพรหมสารตอกส้นกันอย่างสุดสวยกันเลยให้กับแก้ววิงเพชรก่อนหักหลอก1จังหวะก่อนยิงเข้าไปอย่างสวยงามนี่ก็เป็นประตูที่38ถึงประตูที่42ในการแข่งขันบาสเต้แบบ4รอบลีก1ส่วนประตูที่1ครับประตูที่38เบิ่งได้ในดิ่งตามลุ้มกันเลยเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอก็ได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกทีมงานของเฮาให้คลิปต่อไป